ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทนี้ผู้จัดการของเมย์นะคะเป็นคนรับงานให้เมย์ทุกครั้งเนี่ยเมย์จะให้ผู้จัดการเนี่ยเช็คออยก่อนฉะนั้นเราจะบอกก่อนเลยว่าเฮ้ยทำไมอันนี้เนี่ยมันราคาถูกทานได้จริงหรือเปล่าสถานะของการเช็คออยนะตอนนั้นนะคะขึ้นมาว่าคงอยู่แต่ตรงนี้เนี่ยเมย์ก็ไม่ได้เป็นคนเช็คเองผู้จัดการเป็นคนเช็คแล้วอันนี้คือหลักฐานของเขาเราก็ไม่รู้ว่าเช็คอันนี้เนี่ยคือเช็คถูกไหมแต่ว่าในส่วนของชื่อและบริษัทมันถูกแล้วมันก็ขึ้นมาว่าสถานะอย.คงอยู่นั่นคือสิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจโอเคงั้นก็รีวิวได้แต่ทุกอย่างที่เขาส่งมาเราได้ทดลองใช้ฉะนั้นเราคือผู้บริโภคค่ะทีนี้ในส่วนของโรงงานเนี่ยแพทมีการสอบถามเพิ่มเติมทางเจ้าของเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นโรงงานของเขาเป็นเครือข่ายของเขาแล้วตัวเขาเนี่ยเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นไว้ใจได้เราก็เลยยินดีที่จะรีวิวแล้วก็ทานต่อไปนี้ตัวเมย์เองก็เข็ดละค่ะแล้วก็จะระมัดระวังมากขึ้นในการที่จะรับอะไรมารีวิวหรือว่ามาทดลองเพราะว่านี่ยังถือว่าโชคดีที่ว่าหน้ายังไม่พังแล้วก็ยังไม่ตายนะคะกระทบกับงานประจำไหมจริงๆไม่นะคะนี่เมย์ไม่ใช่ผู้ต้องหานะคะนี่เมย์เข้ามาติดต่อเองในการที่เข้ามาชี้แจงนะคะและตัวเมย์เองเนี่ยเกิดมาในครอบครัวนักกฎหมายนะคะแล้วก็ไม่ใช่ไม่รู้กฎหมายไม่ใช่ไม่ตรวจสอบไม่ใช่รับสุ่ม4สุ่ม5แล้วก็ไม่ได้ตั้งใจหลอกลวงประชาชนนะคะถ้ารู้ไม่ทำค่ะนี่เราก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลสอบปากคำในฐานะผู้ให้ถ้อยคำผู้ให้ถ้อยคำนะครับไม่ใช่ผู้ต้องหาครับในฐานะผู้ให้ถ้อยคำก็คือพยานนั่นเองแต่หลังจากนี้แล้วเมื่อรวบรวมพยานฐานโดยละเอียดแล้วถึงจะมาสรุปอีกทีหนึ่งว่าใครมีความผิดหรือไม่อย่างไรถ้าพบว่ามีความผิดก็จะได้ขออนุมัติจับกุมออกหมายจับเพื่อแจ้งข้อหาต่อไปอาจจะไม่ต้องออกหมายจับอาจจะเชิญมาแล้วแจ้งข้อหาเลยก็ได้เพราะว่าศิลปินดาราท่านไม่ได้หลบหนีไปไหน